สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่27มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกฉัตรชัยโปตรนันวันนี้เวลา 17:12 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดตรีทศเทพวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกฉัตรชัยโปตรนันซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อวันที่27กันยายน2561สิริอายุ66ปีพลตำรวจเอกฉัตรชัยโปตรนันเกิดวันที่13มกราคม2495บิดาและมารดาชื่อพันตำรวจเอกโสพลและนางวิมลวรรณโปตรนันสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จจากนั้นเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่11และโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่27ไปเริ่มรับราชการตำรวจในปี2517ด้วยความซื่อสัตย์ขยันและมีความรับผิดชอบจึงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆจบจนเกษียณอายุราชการในปี2555ในตำแหน่งที่ปรึกษาสบ.10ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยอีกหนึ่งหน้าที่ที่พลตำรวจเอกฉัตรชัยภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเข้ารับตำแหน่งนายตำรวจราชสำนักประจำได้ถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธีตามที่ได้รับมอบหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐานนอกจากนี้พลตำรวจเอกฉัตรชัยยังอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของสังคมด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางชื่นจิตโปตรนันมีลูกหนึ่งคนต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกสรรศรีเพ็ญณเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเวลา 17:46 นาทีเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกสรรศรีเพ็ญซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อวันที่13กันยายน2561สิริอายุ85ปีพลเอกสรรศรีเพ็ญเกิดวันที่4มกราคม2476บิดาและมารดาชื่อพลตรีถวัลย์และนางยุภาศรีเพ็ญสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่5เริ่มเข้ารับราชการในปี2502ตำแหน่งผู้บังคับหมวดป้องกันกรมผสมที่3ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์เวรประจำพระองค์และนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาเล็กที่1รักษาพระองค์นอกจากนี้ได้ปฏิบัติราชการพิเศษที่สำคัญอาทิราชการสงครามนักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาตลอดชีวิตรับราชการดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์แม่ทัพภาคที่1ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือรองผู้บัญชาการทหารบกด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุชาดาศรีเพ็ญมีลูกด้วยกัน3คนซึ่งพลเอกสรรศรีเพ็ญได้อบรมสั่งสอนลูกๆให้ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญจึงได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างและรางวัลครอบครัวประชาธิปไตยจากสำนักงานเอกลักษณ์แห่งชาติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ำ
วานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันดนตรีกลยานิวัฒนาร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกรมดุริยางค์ทหารบกกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินฝ่ายดนตรีกองสวัสดิการสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกลยานิวัฒนาจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยเริ่มต้นด้วยบทเพลงสดุดีจอมราชาต่อด้วยบทเพลงแซ่ซ้องถวายชัยนอกจากนี้ยังมีบทเพลงอื่นๆซึ่งล้วนเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะเหมาะกับการเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งมีนายนิโคลัสวินเลนจากราชอาณาจักรสวีเดนเป็นวาทยากรสำหรับสถาบันดนตรีกลยานิวัฒนามีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิตตั้งแต่ปี2557เพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติทั้งนี้ตั้งแต่ปี2558ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆดำเนินการจัดแสดงคอนเสิร์ตเพื่อสร้างโอกาสให้นักดนตรีเยาวชนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะการบรรเลงในรูปแบบวงออเคสตราพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิรัตนามาศทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา 11:14 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดัตตามาศเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาปิ่นเกล้าเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการเพื่อฟันที่คุณรักซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นระหว่างวันที่26-27มกราคม2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขภาพแก่ประชาชนและเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตลอดจนเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้นักศึกษาทันตแพทย์มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคมในการนี้ประธานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดหนูน้อยฟันสวยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้ปกครองและเด็กมีความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมการสอยดาวหารายได้สมทบทุนหมู่นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและสมทบทุนหมู่นิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสการให้บริการตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการจัดนิทรรศการทางวิชาการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพเวลา 16:45 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิรัตนามาศเสด็จไปยังสนามสุพัชลาไสยกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาติในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจำปี2562ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครและกรมพลศึกษาจัดขึ้นระหว่างวันที่26-27มกราคม2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตพระผู้ทรงสถาปนากิจการยุวกาชาดไทยรวมทั้งเพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดต
ลอดจนให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการนี้ประธานโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยแก่ยุวกาชาติดีเด่นประจำปี2561และอาสายุวกาชาติดีเด่นประจำปี2562รวมจำนวน25คนโดยกิจกรรมภายในงานมีการประกวดแข่งขันด้านกหกรรมวาดภาพการเดินสวนสนามการแข่งขันปฐมพยาบาลการตอบปัญหายุวกาชาติและฐานกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลงานบ้านงานครัวงานศิลปะความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีระเบียบวินัยเพื่อสามารถดูแลรักษาอนามัยของตนเองและช่วยส่งเสริมอนามัยให้กับผู้อื่นตามวัตถุประสงค์ของกาชาดสากลและคำปฏิญาณตนยุวกาชาดทั้งนี้กิจการยุวกาชาดไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทยเดิมมีชื่อว่าอนุสภากาชาดสยามได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27มกราคม2465เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมคติสันติสุขมีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่นปัจจุบันมุ่งเน้นการอบรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนอายุระหว่าง 7-25 ปีทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษารวมถึงเยาวชนกลุ่มพิเศษในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและกรมราชทัณฑ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูบรรหารนวกิจอดีตเจ้าอาวาสวัดโปรดสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 16:00 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูบรรหารนวกิจทองหล่ออภินันโทอดีตเจ้าอาวาสวัดโปรดสัตว์ณเมนชั่วคราวัดโปรดสัตว์ตำบลขนอนหลวงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2560เนื่องจากชราภาพสิริอายุ98ปีพรรษาที่78พระครูบรรหารนวกิจทองหล่ออภินันโทหรือหลวงปู่ทองหล่อมีนามเดิมว่าทองหล่อกุมารทัตเกิดวันที่22มิถุนายน2462เป็นพระนักสวดพระปาติโมกซึ่งสามารถสวดได้อย่างคล่องแคล่วและออกเสียงอักขระได้อย่างถูกต้องชัดเจนโดยเคยได้รับรางวัลที่1ชนะเลิศการสวดพระปาติโมกพร้อมเงินรางวัลและผ้าแพรพระราชทานทั้งนี้หลวงปู่สวดพระปาติโมกมาตั้งแต่พรรษาแรกจนถึงอายุ92ปีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ